เรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยจะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้จากคือสิ่งที่เราเห็นคือว่ากรณีของความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลมันถูกปกปิดหรือไม่ถูกเปิดในต่อสาธารณะเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปคดีวิสามัญฆาตกรรมมาเป็นจำนวนมากเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือในบรรยากาศโดยรวมของทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราคิดว่ามันจะพยานหลักฐานต่างๆที่มันสามารถนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งได้เนี่ยมันควรจะต้องเปิดเผยออกมานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าที่เราเห็นคือเราคิดว่าในกระบวนการนี้เนี่ยมันมีความที่มันมีการทำซึ่งพวกเรารู้สึกเป็นกังวลอยู่นะครับที่เป็นหลักฐานว่าเขาได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการแบบนั้นแล้วการที่เจ้าที่ออกมาพูดนำแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการไปสร้างหรือไปสร้างกระแสให้สังคมก็ดีนะครับหรือคนทั่วไปก็ดีหรือว่าพนักงานสอบสวนโน้มน้าวให้บอกว่าใครปูนจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็เกี่ยวข้องยาเสพติดโดยที่ยังไม่มีข้อมูลไม่ได้มีการสอบสวนดูว่าพฤติกรรมของคนตรงนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรข้อมูลที่เราได้จากผู้เกี่ยวข้องเช่นครูเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าชายคนเข้าไปมีพฤติกรรมแบบนี้เรากำลังจะไปติดตามความคืบหน้าอยู่ว่าจะเป็นยังไงไปทวงถามโอเคครับถ้าไม่มีเอกสารเข้าได้แล้วได้แล้ว